มากันอีกหนึ่งวัดที่มีการทำขนมหวานจำหน่ายในงานประจำปีซึ่งวัดนี้ก็คือวัดกระซ้าขาวที่เปิดครัวกันแล้วแต่ที่แตกต่างจากวัดอื่นก็คือขนมหม้อแกงนี่แหละค่ะไปชมกันค่ะว่าขนมหม้อแกงที่นี่มีอะไรที่ไม่เหมือนวัดอื่นๆเขาบ้างค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้หลายคนก็อาจเคยเห็นแต่บางคนก็อาจไม่เคยรู้ซึ่งนี่ก็คือการทำขนมหม้อแกงโบราณตำรับของวัดกระซ้าขาวที่ยังทำกันมาจนถึงวันนี้ยังไม่เปลี่ยนไปใช้เตาอบแบบที่อื่นเคล็ดลับก็อยู่ที่วิธีการทำให้สุกโดยจะใช้ความร้อนจากฐานนี่แหละค่ะและคนทำก็ต้องคอยดูคอยคนจนกว่าขนมจะสุกได้ที่ขั้นตอนคร่าวๆก็คือต้องเตรียมส่วนผสมกันก่อนที่จะประกอบไปด้วยไข่ขาวกะทิน้ำตาลปี๊บแล้วก็หอมเจียวที่จะใส่ไปพร้อมกันเลยไม่ใช่โรยหน้าแล้วก็นำส่วนผสมเทลงใส่ภาชนะซึ่งเขาจะใช้ปี๊บใหม่มาตัดครึ่งแล้วก็วางไปบนรางที่มีถ่านอยู่ด้านล่างแล้วก็จะมีแผนกเผาถ่านด้วยค่ะซึ่งก็ต้องคอยนำถ่านมาเติมอยู่ตลอดสำหรับแผนกทำหม้อแกงนั้นก็จะเห็นว่ามีแต่ชายหนุ่มล้วนๆเพราะต้องคอยนั่งเฝ้าทนร้อนกันตลอดและเมื่อตั้งขนมบนฐานแล้วก็ต้องใช้ไม้พายกวนไปเรื่อยๆไม่ให้ขนมไหม้ที่ก้นพอสักระยะก็จะใช้แผ่นปี๊บบางๆปิดด้านบนแล้วก็เอาฐานเททับอีกทีเพื่อให้สุกด้านบนด้วยระหว่างรอนั้นก็ต้องคอยเปิดดูเรื่อยๆว่าขนมได้ที่หรือยังเมื่อได้ที่สุกหอมก็จะเอาขึ้นพร้อมจำหน่ายซึ่งถ้าขายกันแบบยกปี๊บก็จะอยู่ที่ปี๊บละ400บาทได้ขนมหม้อแกงราว2กิโลกรัมแต่ถ้าใครอยากได้น้อยลงมาหน่อยก็จะมีการตัดแบ่งขายด้วยค่ะเธอชายโพร่มไซมือทำขนมหม้อแกงโบราณคนหนึ่งบอกว่าเห็นการทำขนมแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เรียนรู้แล้วก็มาเริ่มทำตั้งแต่วัยรุ่นทุกปีก็จะมีชาวบ้านมาช่วยกันแบบนี้ตลอดและทำแบบนี้ไม่เปลี่ยนไปใช้เตาอบเพราะอยากให้เป็นเอกลักษณ์ซึ่งขนมหม้อแกงโบราณแบบนี้จะหอมนุ่มไม่แบ่งชั้นเหมือนการอบด้วยเตารับรองว่าอร่อยและแตกต่างอย่างแน่นอนค่ะรุ่นปู่รุ่นย่านะครับเราก็ไม่รู้จะไปไหนก็มาดูเขาทำกันพอทำแล้วเราก็สืบทอดกันมาอย่างเงี้ยเพื่อให้ยังไงอะอนุรักษ์แบบวัฒนธรรมโบราณเป็นขนมไทยๆโบราณเก็บเอาไว้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างเงี้ยมันก็หลายชั่วอายุคนแล้วนะครับหลายชั่วอายุคนเพราะว่าผมมาเกิดมาเนี่ยตอนนี้อายุ50แล้วก็เกิดมาที่จำฟาร์มได้มีก่อนหน้านี้แล้วคนที่ทำรุ่นก่อนๆเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปหลายรุ่นแล้วอ่ะแล้วผมก็เริ่มสืบทอดมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีเด็กรุ่นหลังเนี่ยสืบทอดตามมาอีกเป็นรุ่นสู่รุ่นกันมาเนี่ยอันนี้มันจะหอมนุ่มนวลกว่าอร่อยกันเยอะอร่อยกันเยอะถ้าใครได้ลิ้มลองแล้วจะติดใจไปเรียกว่าจะต้องมาสั่งไปทานไปอะไรอย่างเงี้ยครับครับมันหลายขั้นตอนกว่าจะได้เป็นขนมอย่างนี้แต่ถ้าอบเนี่ยมันวิธีการมันง่ายกว่านี้เยอะแต่ละปีที่นี่ก็จะทำขนมหม้อแกงโบราณไม่ต่ำกว่า400ปี๊บซึ่งต้องบอกว่าใครที่อยากทานต้องรีบมาซื้อเพราะส่วนมากก็จะมีออเดอร์ล่วงหน้าไว้ด้วยแต่ถ้าใครอยากทานขนมหวานอื่นๆที่ไว้กระซ้าขาวก็ยังมีฝอยทองทองหยอดเม็ดขนุนซึ่งเม็ดขนุนนั้นจะเป็นถั่วเหลืองบดละเอียดไม่ใส่เนื้อมะพร้าวเคี้ยวแล้วนุ่มละมุนมากๆค่ะโดยกลุ่มแม่ครัวที่มาทำก็จะเป็นชุดเดียวกันกับที่ทำขายที่วัดใต้บ้านบ่อโดยจะเวียนไปช่วยกันทำทุกครั้งที่มีงานประจำปีค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานประจำปีวัดกระซ้าขาวนะคะที่วัดกระซ้าขาวมีขนมการกุศลขายค่ะขนมหวานมีขนมหม้อแกงสูตรโบราณค่ะสูตรดั้งเดิมนะคะแล้วก็ฝอยทองเม็ดขนุนทองหยอดค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันอุดหนุนวัดกระซ้าขาวนะคะขนมที่นี่อร่อยมากไหมคะอร่อยมากค่ะโดยเฉพาะขนมหม้อแกงสูตรโบราณค่ะมีที่กระซ้าขาวที่เดียวค่ะงานมีตั้งแต่วันถึงวันไหนคะงานมีตั้งแต่วันที่11 12 13ค่ะแต่ขนมเริ่มขายตั้งแต่วันนี้จนฝาดจะหมดค่ะสำหรับขนมหวานนั้นก็จะขายกันตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะหมดส่วนงานประจำปีของวัดกระซ้าขาวนั้นก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคมมาทำบุญปิดทองไหว้พระซื้อขนมหวานในงานเงินก็ได้ทำบุญกับทางวัดด้วยถ้าใครอยากทานขนมหวานให้รีบมาเพราะเขาบอกกันว่าขนมมีไม่ถึงงานวันสุดท้ายแน่นอนค่ะเอเชียตึ้งสกุลถ่ายภาพพรเพ็ญทองสวัสดิ์ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีรายงาน